อ้าวจัดให้ตามสัญญาครับกับลอกจิกราคาประหยัดนะครับนี่มองเผลอๆนะครับนึกว่าถือสตาร์ดิก SW มานะครับใครที่มองหาลอกจิกงบแบบสบายกระเป๋านะครับงบแบบสบายกระเป๋าหรือว่าใครมองหาลอกเตียปลอมนะครับลอกตกหน้าดินแบบราคาชิวๆราคาชิวๆเสียงหวานๆออปชั่นแน่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าลิตโตะนะครับทามาย่าโคแนนตัวนี้นี่ตอบโจทย์การใช้งานหรือเปล่านะครับมาตัวนี้มีเข้ามา2เบอร์นะครับมีเข้ามา2ขนาดนะครับก็จะมีเบอร์ 2,000 นะครับเบอร์ 2,000 เนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ต้องไปคิดว่าตัวมันจะเล็กนะครับเพราะเบอร์ 2,000 นะครับถ้าเทียบกับชิมาโน่แล้วก็จะเท่ากับชิมาโน่ประมาณเบอร์ 2,500 นะครับเท่ากับชิมาโน่ประมาณเบอร์ 2,500 ซึ่งมันครอบคลุมการใช้งานนะครับทั้งตีปลอมนะครับตัวนี้ก็ตีปลอมได้นะครับแคสเหยื่อชายฝั่งได้ไลท์จิกได้เอามาแข่งสวายได้ก็เรียกได้ว่าตัวเดียวจบนะครับครอบคลุมการใช้งานและข้อสำคัญแต่งเสียงให้แล้วครับสเปคแน่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเบอร์ 2,000 เนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับนี่เบอร์ 2,000 ครับตัวนี้นะครับจุดขายหลักๆของเขาเลยนะครับซึ่งเป็นแบบว่าตัวพรีเซนต์เลยนะครับก็คือเมทัลบอดี้ครับตัวนี้บอดี้ของเขาเนี่ยจะเป็นเหล็กนะครับเป็นอลูมิเนียม CNC นะครับไม่ใช่เป็นเหล็กนะครับโทษทีนะครับน้ำหนักเบาแต่ยังแข็งแรงนะครับนะตัวเนี้ยผมตั้งใจเอามาขายแทน Vbat Combat เลยนะครับเพราะว่าตัว Combat เนี่ยบอดี้เขาจะเป็นกาไฟบางทีเราไปโดนของใหญ่นะครับแล้วบอดี้มันบิดซ้ายบิดขวานะครับก็เอาตัวนี้มาแทนนะครับและราคาผมบอกได้เลยว่าน่ารักกว่านะครับตัวเนี้ย Full Metal เลยนะครับ Full Metal แถขาตรงนี้เลยนะครับไอ้เงินนี่ไม่ใช่พลาสติกเคลือบสีนะครับตัวนี้เป็น CNC อลูมิเนียมทั้งชิ้นนะครับฉะนั้นแข็งแรงแน่นอนไม่มีบิดตัวครับเรียกได้ว่าพร้อมสู้เกมใหญ่นะครับแขนระบบเกลียวครับแขนตัวนี้เป็น CNC อลูมิเนียมทั้งชิ้นเหมือนกันระบบเกลียวมาพร้อมกับน็อปแต่งนะครับความจริงอ่ะราคาท้ายคลิปผมบอกได้เลยว่าซื้อแค่แขนเนี่ยความจริงราคาที่บอกไปเนี่ยแค่แขนอย่างเดียวก็เกินราคาแล้วนะครับนะสปูลแต่งครับสปูลอลูมิเนียมแต่งครับมาพร้อมกับแอร์โรเตอร์ขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่แล้วก็มีลูกปืนข้างในนะครับก็ป้องกันสายตีเกลียวได้เรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานมากนะครับตัวนี้นะครับถือว่าลิโตะทำออกมาได้ดีมากนะครับนี่ให้ดูสเปคข้างๆนะครับนี่เมทัลเกลียนะครับเฟืองตัวนี้แข็งมากนะครับลูกผมได้ตัวอย่างมานะครับผมก็ส่งให้ลูกค้าที่รู้จักกันเนี่ยแกเอาไปตกสวายเล่นโดนปลาบึกมาไซส์20กว่าโลครับอัดชิวๆเลยเบอร์ 2,000 นะครับกะว่าอัดให้พังไปเลยไม่พังครับโอ้โหสุดๆๆๆนะครับแล้วก็เมทัลบอดี้นะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนมาพร้อมกับลูกปืนสแตนเลส 4+1 ตลับนะครับซุปเปอร์แม็กแดกนะครับตัวนี้เป็นเบรกแบบสมูทนะครับแล้วก็เบรกแน่นมากนะครับพลังเบรกอยู่ที่ 6.5 กิโลนะครับมาพร้อมกับสปูลแต่งนี่ครับสปูลแต่งนะครับอลูมิเนียมสปูลแต่งนะครับตัวนี้สวยมากแล้วก็เสียงดังทางวานนะครับแล้วก็แขนแต่งตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับน้ำหนักตัวลอกอยู่แค่262กรัมนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีมากนะครับตัวนี้นะครับจุสาย 0.30 ได้150เมตรนะครับหรือว่าใส่สาย PE2 ได้ประมาณ150เมตรนะครับแต่ถ้ายี่ห้อดีๆหน่อยก็อาจจะได้200เลยนะตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะครับใครสนใจรอฟังราคาท้ายคลิปนะครับนะแล้วรีบจัดนะเพราะว่ามันมาแค่อย่างละลังนะครับมันเป็นล็อตเปิดตัวนะครับ All New ปี2023นะครับของเจ้าธรรมย่าโคแนนนะครับนะเบอร์ 4,000 ครับตอบโจทย์สายแคทเหยื่อชายฝั่งนะครับสายจิกกิ้งนะครับสายตกหน้าดินสายคัน8ฟุต9ฟุตนะครับเรียกว่าตอบโจทย์เลยนะครับก็มาพร้อมกับบอดี้ฟูลเมทัลบอดี้เหมือนกันนะครับแล้วก็แขน CNC น็อปแต่งนะครับสปูลแต่งเสียงหวานเจี๊ยบนะไม่ต้องไปแต่งนะครับเสียงหวานเจี๊ยบนะเดี๋ยวถ้าเหลือนะผมอาจจะเอาไปเทสให้นะครับถ้าเหลือนะครับแต่ผมดูแล้วราคาประมาณนี้ไม่เหลือถึงผมไอ้เอาไปลองหรอกนะครับตรงนี้แข็งนะครับบีบแทบจะไม่เข้าเลยและข้างในเป็นลูกปืนนะครับก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนครับตัวนี้อ้าวมาดูสเปคคร่าวๆของเขานะครับของเจ้าเบอร์ 4,000 นะก็อย่างที่แจ้งไปเลยนะครับตึ๊ดๆๆๆนะพลังเบรกอยู่ที่ 8.5 กิโลครับทำมาดีมากเรียกได้ว่าเบรกตึ๊บเลยเบรกตึ๊บเลยนะครับรอบ 5.2 ทั้ง2ตัวนะครับก็เป็นรอบกลางนะครับเน้นใช้งานครอบคลุมจิกกิ้งได้นะแคสเหยื่อได้ไม่เร็วเกินไปนะครับแล้วก็ตกหน้าดินแข่งสวายนะได้ครบจบในตัวเดียวนะครับน้ำหนักตัวลอก290กรัมนะครับเป็นรองสตาร์ดิก SW นิดหน่อยนะครับแต่ราคาห่างกัน5เท่าฉะนั้นคุณต้องเลือกเองนะครับผมนี่เสียงกริ้งกริ้งนะครับเบอร์2,000นะครับ
นะราคาเปิดตัวนะครับ950บาทนะครับสำหรับเบอร์2000นะครับ950บาทมีมาแค่20ตัวนะครับเบอร์4000ครับนะราคาเปิดตัว990บาทเท่านั้นครับโหสเปคขนาดนี้990บาทใครคิดนานใครช้าก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่นะครับบอกไว้ก่อนนะครับมีแค่20ตัวนะค่าส่ง EMS 50บาททั่วประเทศไทยครับทักมาได้เลยนะครับที่ Facebook Fanpage หทัยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับนี่เดี๋ยวถ้าผมเจอตัว Stadic SW เดี๋ยวจะมาเทียบให้นะครับรับรองความหล่อเนี่ยไม่หนีกันเลยผมบอกได้เลยว่า Stadic อยู่ 9,000 กว่านะครับ9,000กว่านะครับตัวนี้950กับ990ต่างกัน10เท่านะต่างกัน10เท่านะแต่ความหล่อนี่ไม่หนีกันเลยนะครับใครสนใจครับทักมาที่ Facebook Fanpage หทัยฟิชชิ่งสุขุมวิท85ได้เลยนะครับช้าหมดอดนะครับผมอย่าลืมเลือกเบอร์ให้เรียบร้อยนะครับผมมีมาแค่เบอร์ละ20ตัวนะเดี๋ยวรีบลงให้เดี๋ยวรีบลงให้เลยนะโอเคงั้นต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ